สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Folk Spot on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ตีหนองลิงซ้ายครับจุดที่ผมอยู่นี่ก็เป็นจุดเดียวกันตีอันตะวานี่ที่ผมได้ติดตามผอ.สำนัก15กับเขตธรรมราชสัตว์ป่าหนองลิงซ้ายเปิ่นมาดูพื้นที่ที่จะเริ่มคิกออฟโครงการอริยะเกษตรนะฮะในวันที่13ที่จะถึงนี้นะฮะก็วันนี้ผมก็เลยมาดูสถานที่เพิ่มน้อยว่าตอนนี้ในการวัดแผนที่แล้วก็ปักแนวเขตเตรียมคุดมันเปลี่ยนจะได้พ่องนะฮะก็ยังตีท่านผู้ชมได้หันไปพร้อมๆกันแล้วนี่คือบริเวณที่ผมอยู่นี่จะเป็นจุดตีอันจะมีการคุดเป็นบ่อพักน้ำบ่อที่3นะฮะส่วนด้านบนจะมีแผง2บอบอ2กับบอ1อยู่ปุ่นแล้วก็แผงโซลาเซลล์จะอยู่บนสันนะน่าจะเป็นบนสันใกล้ๆกับอันของน้ำเส้นนี้นะเพื่อสูบน้ำขึ้นไปนะผมก็เลยลองมาสำรวจดูแผงสักรอบหนึ่งนะฮะก็จะได้เห็นวิถีชีวิตและตอนนี้ครับผมก็หันมูชาวบ้านเพิ่นมาตั้งจำมันน้ำเริ่มแห้งแล้วมามือหรือยังแม่มาเมื่อไรยังครับเงี้ยได้ตั้งแต่แรกกันแล้วมาถึงมากันหลายคนก็สองคนพี่น้องเนาะน้ำครับอันนี้แสดงว่ามาก่อนหน้านี่หลายคนแล้วเนาะรถเครื่องจอดหลายกันนี่ตอนแห่แหละดีเหมือนกันนะเดี๋ยวลองไปเดินแอลสักหน่อยกันเถอะทำมาหากินเนาะนี่มาตั้งกูปีแล้วก็อ๋อมากูปีวันนี้มาวันนั้นน้ำนักน้ำนักเลยมากำน้ำให้กันนะคะแดดเนาะครับมันแดดมันหวานฝนมาตกกําเลยแล้วตีตั้งจำเฮ้าเดี๋ยวนี้มันในหนองนี่เหลือตีกี่ตีได้ไหมนี่หาแล้วก็หน้าปุ่นอ่ะค่ะหน้าปุ่นก็น้ำนักเลยน่ะตั้งหน้าปุ่นครับสองตีแล้วก็อ่างหลวงต้นจะให้ตั้งรถอ๋ออ่างอ่างหลวงท่าหลวงท่าหลวงนั่นอันนั้นเปิ่นเอาไว้อนุบาลป๋ากันเนาะอืมมากระตุ้มมีแต่เนาะแม่นน่ะน้ำมันเริ่มแห้งมันเริ่มค่อนโมงกันนะคะนั่นน่ะเป็นฤดูไปเนาะฤดูไปตัดแห่ไว้ดูก็ไว้มันสองเพิกนี่เพิกไหนเดินไงตั้งนี่ค่ะเพิกตั้งนี่มันนะเพิ่งนี่มีห้องน้ำนักกะกำจะได้ลงน้ำก็ได้นักกะอ๋อกำจะได้ลงน้ำผมได้ลงน้ำก่อนเหรอเดี๋ยวไปเพิ่งนี่ไปตุยตังควายนะควายมันได้อยู่ดีกว่าเราเลยควายแม่อยู่บ้านบ้านห้วยเนาะมาสองปีน้องนี่ครับบ้านก็ห้อนนะอยู่บ้านก็ห้อนหาเลี้ยงลงน้ำดีกว่าเนาะลงแต่ลงเอ๊ะกับข้างเอ๊ะกับอ้าวว่ายน้ำกับจังนี่กลัวเหมือนกันเนาะตอดแห่เป็นหลายคนนะอันนี้หมูตอดแห่มาจอดตัดนี้กันเอาตั้งจำโอเคครับแม่ขอบคุณครับแม่ชื่ออย่างก็แม่คำแม่คำบ้านห้วยนะครับเนาะบ้านห้วยครับอันนั้นแม่ไผ่แม่จะเลียบ้านห้วยเหมือนกันแหละสวัสดีครับบกไม้บกมือหน่อยธนัทพรอานนท์เปลี่ยนเป็นยังไงเนี่ยจะรัดพรอานนท์ธนัทพรมาด้วยกันมันจะเนี่ยกันนะรักจือเก้าเปลี่ยนจือเก้าหมานก้านั่นนะกะคือไม่ซ้ำได้สักตัวให้มันเปลี่ยนจือไม้ซ้ำให้แหละจือไม้ซ้ำให้ได้สักตัวดูครับเดี๋ยวถึงได้ยังหาปุ้นลงทะเบียนกะฮะยังหาตอนนี้อันเปิ้นจะฮื้อลงทะเบียนคนใจประโยชน์ในหนองไว้ครับเพื่อเวลาเฮามาทำกิจกรรมอย่างในหนองเนี่ยเปิ้นจะได้ฮู้ว่าเป็นสมาชิกของหมู่บ้านเฮานี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันน้อยขัดคันหนองเนี่ยมันเข้าง่ายออกง่ายคนตั้งนอกมา
พียมาจุดไฟผงไฟเผาอย่างเปิ้นก็จะได้ช่วยเฮาช่วยพอตัวเองแน่ครับก็หันว่าลงทะเบียนเมื่อถ้าก็หันดักปิงตอนนี้ก็ยังลงทะเบียนได้อยู่นะครับโอ้คือตั้งได้ตามปกติครับแม่เฮาหากินได้ตามปกติเลยโอ้แซ่แซ่ง่ายกว่ากะง่ายปันได้น่ะเดี๋ยววันหลังกะวันหลังวันนี้มาละมาถ่ายแถมก่อนมานี่อ๋อวันนี้มาแอลเฮากันแต่ซ้อนแซ่กะได้อยู่เนาะบ้านเฮาเนาะแซ่ได้น่ะหมออีสมอเนาะบักกัดนะมันนะมันแหละเปียก็มาติยะเออมาแอลเฮากันแล้วเฮามีหมูนักก็นี่ตั้งจำก็ซ้อนแซ่นี่ซ้อนแซ่กับ2 3ซนน่ะแลซนหนักมั่มหนักเอี้ยแม่ถ้าแหมน้อยอันตอนเนี้ยเปิ้นจะพัฒนาเป็นอริยะเกษตรเนาะเปิ้นจะพัฒนาไปแนวแหล่งท่องเที่ยวอ่ะถ้าหมู่เฮามีกลุ่มตั้งจำกับซ่อนแซะหลายๆคนเนี่ยอันตั้งเพิกปุ้นนะครับมันจะเป็นน้ําห้องน้อยๆตื้นๆน่ะมารวมกลุ่มกันซ่อนคือนักท่องเที่ยวพอสักหน่อยเนาะเดี๋ยวผมจะหานักท่องเที่ยวมาแอลพอชอบอยู่อะซ่อนได้ก็ขายให้นักแอปให้นักท่องเที่ยวกินเลยเนาะเออผมประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเดี๋ยวเพียผมจะทำกลุ่มท่องเที่ยวมาเดี๋ยวจะเอิ้นไปหาเด้อบ้านห้วยเขาเนี่ยเนาะบ้านห้วยเนี่ยบ้านห้วยจะล้นหลาดเนี่ยครับถ้าห้วยขอกหมูของเพื่อกินน้ำนะต้องห้วยจะล้นหลาดเนาะที่เขาน้ำเพื่อกินเยอะต้องห้วยขอกหมูนี่อดเนาะอดกินน้ำอ่ะโอเคครับขอบคุณครับกับผมกับยูสีถ้อยเนี่ยกะครับกับมาหาแอลนี่จัดมันแล้วว่ะแหละแล้ววันนั้นเพิ่นประชุมตอนนี้มันได้มากะได้มาอ๋อเพิ่นเฉพาะหมูควายเนาะควายอ่ะอ๋ออันเดียวเฮารวมกลุ่มหมูจำกับหมูแซ่ไว้เด้อจำกับหมูแซ่เดี๋ยวจ้อนผมนะเดี๋ยวผมเป็นหัวโปฮะขอบคุณครับนี่ครับก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่กำลังจะสูญหายไปทีละน้อยทีละน้อยครับคนมเก่ามแก้ปัญหาด้วยวิธีการตั้งจำกับหนองซ่อนแซะแล้วก็การขุดลอกหนองมันเป็นน้ำลึกไปเหี่ยวมดนะฮะแล้วก็อาชีพมูนี่มันก็อันหายไปละออนกับบะไคเนี่ยกันละแต่ถ้าในอนาคตเขาอยากจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวอัตลักษณ์ของหนองเลียงซ้ายมูนี่ครับคนอนุรักษ์ไว้นอกเหนือจากนี่ครับหมูหมูควายที่ทำมาลงมาหากินในหนองนะฮะนี่ฮะนี่เป็นวิถีชีวิตของควายดั้งเดิมแต่ในอนาคตนี่จะมีการจัดระบบนะฮะก็จะรักษาในเรื่องของความสะอาดเรียบร้อยอย่างจัดระเบียบให้ควายอยู่เป็นตีเป็นแรงแล้วก็ปลูกหญ้าให้กินเนี่ยนะก็เป็นโครงการที่ผมได้ยินเปิ้นอู้กันนะฮะว่าพื้นที่ที่จะปลูกหญ้าเกี่ยวหญ้าให้ควายกินก็จะมีให้เจ้าบ้านได้ปลูกแล้วก็เวลาควายกินอยู่ในแหล่งแล้วมันอยากเดินมาแอลเพิ่นก็จะมีสปาควายให้มันต้องลงหนองแล้วเพิ่นจะมีบวกควายให้ทั้งบนเลยนะฮะก็รายละเอียดมื้อนี้ก่อยๆมาทีละน้อยครับอู้ทีเดียวมันมหันต์ภาพนี่ฮะนี่ถือว่าเพิ่นเป็นเจ้าถิ่นนะฮะอยู่กับหนองนักก่อเฮานะฮะเนี่ยช่วงหน้าแล้งแบบนี้ก็อาหารของมันก็ยอดใบไข่ยอดใบหญ้ากินได้หมดครับฮัลโหลควายเพียกโอ้นี่ฮะคือที่อื่นนี่ถ้าเป็นสวนสัตว์ยังซาฟารีเวิร์นี่บ่สามารถลงมาจะอีได้นะครับโดนเสือโดนสิงโตไล่ขมือบนะฮะด้านนี้เฮาอยู่กับควายนี่เดินได้สบายมากนะฮะสามารถเข้ามาใกล้ๆสัมผัสได้เลยนะครับโอ้นี่ครับอื้อหือโอ้ฟิวนี่สุดยอดครับนี่ฮะสำหรับของไส้ไก่เส้นนี้ก็เป็นเส้นตีเจ้าบ้านใจหากินตอดแหถ้าน้ำเริ่มแห้งแบบนี้นี่เริ่มตอดได้ละปลาเริ่มออกละนะฮะ
ฝั่งซ้ายมือผมนี่จะเป็นปลาไข่ตีใจกลางแต่เหมือนที่มันโดนไฟไหม้ก็อยู่ใจกลางปุ๊บเลยครับแต่ตอนนี้คิดว่ามันเริ่มฟื้นฟูแล้วนะเพราะว่ามีน้ำขังหลังจากขุดหนองเสร็จเรียบร้อยก็มีการกักน้ำไว้รอเลี้ยงปลาไข่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะสวัสดีครับมาเมินยังวะมาเจ้าเนาะได้ของก็ได้อยู่นี่ทุกปีนี่ 3-4 ปีนี่ผมจะมาใจหมูตอดแห่พ่อนี่ก็หันปะกันมันอยู่นะฮะได้อยู่ทํามากินกับหนองติดไหมเนาะขอคือขยันนะครับเนาะเนี่ยทํามากินมันถึงได้แม่นครับเอามันถึงได้มันถึงได้เนาะบ้านเฮามันอุดมสมบูรณ์อยู่สมบูรณ์อยู่กินได้กินครับน้ำช่วงนี้มันนักเกี่ยวมันป่ามันหมดลงไหมอ๋อแล้วป่าที่อันส่วนมากที่ได้เดี๋ยวนี้มันเป็นป่าอย่างพ่อป่าชลิดป่าตาเหลืองป่าตาเหลืองป่าตาเหลืองชลิดนี่เป็นป่าชนิดนี่น่าอะไรพ่อละนี่เราต้องดูของจริงอ๋อบนแขวนไว้นี่อ๋อนี่โอ้ป่าตองก็มีนั่นป่าตองก็ว่าป่าไก่นี่ปลาสลิดปลาตาเหลืองอ๋ออึ๊บท่านเป็นม่วงฮะม่วงลึกฮะครับโอ้อันนี้ปลากายตัวใหญ่เหมือนกันเนาะปลาตาเหลืองปลาดุกอันนี้ปลาดุกเมืองก็ปลาดุกเลี้ยงดุกกันดันปลาดุกเมืองเขาเนี่ยดุกเป็นปลาด้านปลาด้านปลาด้านปลาดุกด้านมันจีนมันจักเน้นๆแหละปิ้งเหมาะนะปลาดุกอุ้ยกลางลำต้องปลาดุกอุ้ยอันนี้เป็นปลาดุกด้านนี่ปลาดุกด้านถือว่าเป็นปลาพื้นเมืองก็ป่ะปลาพื้นเมืองอ่ะพื้นเมืองน่ะอันนี้ปลาด้านก็ปลาอุ้ยครับปลาอุ้ยจิ้นมันจะนิ่มปลาดุกอุ้ยจิ้นจะนิ่มปลาดุกด้านจิ้นมันจะนุบนุบนุบน้อยแข็งน้อยแล้วปลาตะเมินนี่ที่มันหายไปแล้วเขาบอกป้าแล้วมันมีปลาอย่างพองป่ะตะเมินเดียวก็มันก็มีปลาพวกเนี้ยกับปลาดุกปลานิ่นปลาลิมปลาลิมมันออกมาเตี้ยก็อยู่ตั้งไหนมันออกมันไหลออกมาเตี้ยเดี๋ยวหน้ามันนักอยู่ครับแล้วก็มีครับมีคู่ปลาครับแล้วส่วนมากช่วงตีกำลังตอดแห่ได้นี่มันจะมีอยู่ถึงเดือนไหนโอ้สุดพวกกับสุดแรงบ่กะสุดแรงบ่เนาะสุดแรงเออหน้ามันแห้งกับสุดแรงปลาก็ไหลออกมากะครับอันเดี๋ยวใกล้ๆสุดปุ๊บน่ะเดี๋ยวผมไม่เอาพออาจจะขอซื้อป่าจูนี่เลยแล้วเดี๋ยวผมจะไปโจ้ไปบอพุ่นนะพระเดี๋ยวผมจะหาน้ำไปเติมพันแล้วก็จะเอาป่าตีมูเฮาซอกได้เป็นป่าพื้นเมียงนะพื้นเมียงนะเอาไปอันโจ้ไปบอพุ่นนะแล้วก็เลี้ยงไว้สักปีก่อยอันสูบน้ำออกเนาะเออแล้วถ้าปอมาช่วยผมสูบน้ำออกเขาปั่นปลากันนะผมจะเลี้ยงไว้สักปีเนาะโอเคเดี๋ยวจะเอาอูตอดแหเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวมาก็ไปตอดแห่โชว์ให้มันเลยเนี่ยผมวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะตีเหลือคือหาแนวรวมลำเดี๋ยวนี้ก็จากการสังเกตนะฮะผมสังเกตเห็นเจ้าบ้านเวลาหน้าแรงแบบนี้จะหาป่าได้เยอะนะฮะแต่พอมดหน้าแรงปุ๊บก็เงียบกิ๊บนะฮะน้ำมันนักมาเหมือนยังป่ะเหมือนอะไรอยู่เนาะได้พองอยู่นะช่างง่ายเหมือนกันนะครับเนาะนี่ดูโชว์ผลงานหน่อยนี่จุ่มกี่นี่ได้อยู่กะได้กี่ตัวครับนี่โชว์ผลงานหน่อยนี่เหรอกำลังมากำลังมาเลยนี่ครับเจ็ดแปดตัวอยู่แหละมาตอดแห่สักสิบกรัมเลยครับสิบกรัมเนี่ยโอ้เจ็ดแปดตัวกรัมละตัวก็โอเคนี่ได้มวนตัวได้กินด้วยนะครับเนาะบ้านเขาเนี่ยค่ะบ้านตั้งหนองนะครับตั้งหนองเนี่ยครับเนาะนี่ครับโอ้น่าจะจัดแข่งตอดแห่เนี่ยถ้ายังมวนละละเนาะจังกิโลเนาะใครได้นักเนาะเออโอ้นี่ครับผมมานี่ไอเดียผมมันเจอหลายเรื่องหลายอย่างยากเนี่ยแต่ล้อมน้อยก่อนครับในเชิงท่องเที่ยวผมคิดว่าหนองเล็งซ้ายต่อยอดได้เยอะโดยการเอาวิถีชีวิตชาวบ้านมา
ประยุกต์นะฮะเข้ากับการท่องเที่ยวนะผมว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกับชาวบ้านได้เยอะเลยนอกเหนือจากมาตอดได้กินแล้วก็มีการสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ดูวิธีหากินวิถีชีวิตของชาวบ้านเพราะว่ามูนี่นี่การตอดแห่นี่มันจะว่าไผมาแล้วก็เอาแห่โจ้ลงไปได้ป่านะมันต้องมีศาสตร์ในการสังเกตการออกของป่าแล้วก็การนอกเหนือจากการวานแห่จะได้คือมันแตกเป็นวงกลมนะฮะอันนี้ตอดประเมินหรือยังนี่ฝึกตั้งแต่ฮัดมานี่ตั้งแต่น้อยแล้วนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวนู้นเราอ่อนมาฮัดตอดพองกันนี่โอ้เมียรุ่นใหม่นี่รุ่นใหม่ผมตอดแล้วเนาะจับเบ็ดฝรั่งกันหมดแล้วกันฝรั่งหมดอ่ะหากินนี่แล้วถ้าผมมีเราอ่อนมาเพื่อช่วยสอนเนี่ยสอนได้ก็มันจะบ่ยากเขาขึ้นคอถอดแห่แหละมันก็บ่มีหยังเนาะบ่มีหยังมันบ่ซับซ้อนบ่ซับซ้อนครับโอ้นกก็ยังนักอยู่เนาะนกนี่ก็เลยนกเยอะแยะโอ้โหนึกส่วนมากเป็นนกอย่างครับนี่นี่นกตินเทียนหมู่นี้กันเนาะนกยางขาวยางขาวของนกเป็ดของนกเป็ดกันนักนะพุ่นเนาะนกเขียวนกใส่น้ำกันไอ้จีอย่างก็มาออกแล้วออกเอาละมาละมาละเอาละครับป่าบวนป่าบวนมาดูผลงานครับมาดูผล